เวจี้ไฟเบอร์จากผัก30ชนิดดื่มง่ายไม่เหม็นเขียวเรียลซีไม่ใช่วิตามินซีอะไรก็ได้วิตามินซีตัวจริงต้องเรียลซีตอนแรกคุณผู้ชมทุกท่านเลยฮะเข้าสู่รายการ The Godfather ของเราผีพ่อมีดุ้งครับนะแล้วเราอยู่กับน้องปรางทิพย์สวัสดีค่ะเขียนลิสต์หลายชื่อวันนี้ที่คนที่จะมานั่งพูดคุยกันเนี่ยพอชื่อปรางที่มาเนี่ยมันมีอยู่คำสองคำที่มันผุดขึ้นมาในหัวสมองเลยมีความเป็นเหมือนแม่มดแม่มดแม่หมออะไรแบบเนี้ยในความที่เรารู้สึกได้นะเพราะเหมือนกับพี่บ๋องเห็นในโซเชียลมั้งดูเหมือนเราก็จะเชื่อเรื่องพวกนี้ก็มีเชื่อแต่เคยคิดอยู่ค่ะพ่อว่าถ้ามีโอกาสก็อยากไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องแม่มดกับด็อกเตอร์ศาสตราจารย์หนูจำไม่ได้ว่าอยู่มหาวิทยาลัยอะไรนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าเขาเป็นแม่มดจริงๆมีการเรียนมีการอะไรด้วยใช่มีค่ะมีค่ะที่ไหนยังไงอะมีแดดเป็นเหมือนมหาลัยเมืองนอกต่างประเทศเมืองไทยเมืองไทยค่ะเมืองไทยเหรอค่ะใช่เขาบอกว่าเขาเป็นแม่มดใช่มีแล้วเขาเปิดสอนเปิดอบรมหรือยังหนูไม่แน่ใจว่าเขาเปิดสอนไหมนะคะแต่ว่าคิดว่าถ้ามีโอกาสอยากไปเจอท่านด็อกเตอร์จังเลยอะไรเงี้ยเผื่อเราจะมีโอกาสได้เรียนมันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่นะคะมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของความงมงายแต่บางทีเราร่างกายเราอาจจะใช้พลังธรรมชาติช่วยรักษานี่มีจริงใช่ไหมหนูคิดว่าบางครั้งเนี่ยหมอชาวบ้านอย่างเมื่อก่อนหนูถูกหมากัดหนูก็ไปให้อุ้ยป้าอุ้ยเป่าก็หายก็แปลกไหมพ่อเป็นงูสวัสดเป่าก็หายแล้วก็แปลกเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะจริงๆสนใจมาตั้งแต่รู้ตัวแล้วค่ะตั้งแต่เด็กๆหนูก็ชอบเกี่ยวกับความมืดมนอะไรเงี้ยตลอดค่ะแต่หนูคิดว่าบางครั้งเนี่ยสีดำเนี่ยก็ไม่ต่างจากสีขาวนะพ่อสีดำเนี่ยเปื้อนง่ายมากกว่าสีขาวอีกนะเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าอุ้ยความดำเนี่ยมันจะมืดมนอมทุกข์หนูคิดว่าสีดำเป็นสีที่สุภาพเพราะฉะนั้นเวลาไปทำงานหนูจะใส่สีดำเพราะหนูรู้สึกว่าอยากสุภาพคราวนี้สิ่งที่เราเชื่อเนี่ยมันมีเมื่อสมัยนี้เราเริ่มรู้ตัวแล้วเราชอบแบบนี้แล้วก็สนใจแล้วก็ศึกษานะแล้วมีไปเอาอะไรมารับมาเข้าตัวมั้ยนอกจากไม่มีนะไม่มีบางคนก็ไปวัดนั้นสำนักนี้ไปอะไรแบบนี้แล้วไปเอาของมาพวกสายมูสายอะไรแบบนี้ไม่แต่ว่าหนูอ่ะไม่ใช่สายมูที่แบบจะไปไหว้ต่างๆแต่หนูเข้าใจนะว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีสิ่งที่พึ่งพาของตัวเองแต่หนูจะเรียกว่าหนูเป็นสายคลีนเลยก็ได้หนูจะไม่มูไปเรื่อยไปเปื่อยค่ะจะไปมูเฉพาะที่มันสมควรแก่การที่เราต้องคุกเข่าอ้อนวอนเท่านั้น อะไรอย่างเงี้ยหนูจะเป็นประมาณนั้นค่ะเพราะอาจารย์จะคีนมากคราวนี้เขาว่าเป็นแม่มดก็ดีหรือมันก็จะออกอันนี้ชื่อเรื่องซาตานไหมก็เชื่อนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วหนูไม่ได้บูชาซาตานมันเป็นแค่เรื่องเล่าเอนเตอร์เทนพี่ๆเฉยๆจนชาวเน็ตเขาไปพูดกันว่าเอ้ยเราเป็นลูกสาวซาตานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคนพูดใช่ไหมใช่เฉยๆค่ะแต่มีช่วงนึงที่หนูให้หวยแม่นมากมันก็อาจจะเป็นแบบลูกสาวซาตานจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยแต่เขาเท่จริงนะเขาเป็นผู้หญิงเท่ๆเลยนะแต่งเนื้อแต่งตัวเลยก็เท่มากเลยอ่ะแล้วก็ร้องเพลงเพราะมากด้วยผลงานตอนนี้เริ่มเพลงก่อนพอเดือน7มาเหมือนชีวิตมันเปิดยังไงไม่รู้นะคะพ่อทั้งเรื่องเงินแล้วก็เรื่องการทำงานเนี่ยพุ่งตั้งแต่ที่นับเข้าวันที่1เลยคือเที่ยงคืนแปลกมากของหนูนะคะเขาบอกแล้วว่าชาวราศีกุมไม่ว่าจะเป็นหมอไหนบอกว่าชีวิตจะเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนก็บอกว่าหนูกุมแล้วไม่เห็นจะเปลี่ยนเลยแต่หนูรู้สึกว่ากุมหนูเปลี่ยนหนูคิดว่าในเดือนเกิดการตกฟากของคนเนี่ยสำคัญกับชีวิตบางทีเรากุมเหมือนกันแต่เราอาจจะไม่เหมือนกันอะไรใช่ไหมพ่อใช่หนูรู้สึกว่าเปลี่ยนมากๆเดือนนี้ค่ะเขาว่ากันว่าในวันนึงน่ะถ้าคนไหนที่เกิด9โมงเช้าเกิดตอนเที่ยงเกิดตอนบ่ายเกิดตอนเย็นดวงก็ไม่เหมือนกันต่อให้เกิดวันเดียวกันราศีเดียวกันแค่เวลาตกฟากไม่เหมือนกันต่างแค่วินาทีก็ไม่เหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าหนูปัดชงด้วยค่ะหนูเนี่ยเชื่อเรื่องการปัดชงมีจริงแต่เราต้องทำให้ถูกวิธีค่ะหนูก็จะไปปัดที่ศาลเจ้าเฮงเจียจะมีอากงที่เขาคอยรับปัดชงโดยเฉพาะเทพเจ้าก็ไปปัดใช่ค่ะสิ่งเดียวที่หนูจะบอกเลยคือหนูนับถืออากงเฮงเจียมากหนูมีความทุกข์หนูต้องการอะไรหนูบอกอากงแค่องค์เดียวแล้วทำไมถึงมาศรัทธานับถืออากงเฮงเจียมาเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตอนเด็กๆหนูเคยมีโอกาสไปอยู่พิษณุโลกเพราะแม่หนูเป็นคนพิษณุโลกแล้วหนูก็ชอบไปเที่ยวที่ศาลแต่เสียงฮุกโจ้แต่หนูไม่รู้ว่านั่นน่ะคือบ้านกงและที่นั่นเขาจะมีโรงเจไงคะพ่อหนูก็ไปกินนู่นนี่นั่นแต่20กินได้ทุกอย่าง
เด็กน้อยเนอะเด็กน้อยอ่ะหนูก็ชอบมากหนูก็เลยไปแล้วหนูก็ไปขอพอจำได้ไปขอพอกับกงว่าขอให้หนูมีชื่อเสียงเป็นนักร้องมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะกงแต่เราก็พูดไปงั้นแหละเราไม่ได้คิดแล้วก็ปักธูปทำตามที่ศาลเจ้ามีจนวันนี้หนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้ทะเยอทะยานในการเป็นนักร้องแต่ชีวิตมันมาเองโดยที่เหมือนมีนำพาครับใช่ค่ะแค่นั้นเองอย่างนี้มีรูปปั้นหรือว่ามีวัตถุมงคลมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับท่านติดตัวหรือไว้ที่บ้านอะไรบ้างไหมครับมีค่ะมีก็เป็นรูปปั้นแล้วก็บูชามาจากศาลนะคะแล้วก็มีกรอบรูปอากงแค่นั้นก็พอแต่ถ้ามีเรื่องใหญ่อะไรก็ไปที่ศาลเจ้าเลยค่ะเพราะที่นั่นจะมีมวลเนาะของอากงอยู่น่าจะถามตอบได้ดีอย่างเงี้ยค่ะก็นี่ถ้าไม่คุยกันไม่รู้เลยนะเออว่าเขาแบบเขาเนี่ยเห็นลุคเขาแบบดูแรงๆเนาะหนูนึกใส่ดีแล้วมีเมตตานะคะอาจารย์ก็พี่บอกกลับมาที่เรื่องของโลกหลังความตายโลกของวิญญาณเอาส่วนตัวของปรางที่แบบว่ามีความเชื่อเรื่องแบบน้อยมากขนาดไหนก็เชื่อแหละค่ะเพราะว่าหนูเริ่มเล่าเลยได้ไหมคะได้ที่บอกว่าคนที่เขาตายไปแล้วอะค่ะพ่อจะกลับมาเก็บรอยเท้าภายใน7วัน10วันอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่รู้ว่า3วัน7วันมั้ยแต่หนูรู้แค่ว่าวันแรกมาแล้วคือการตายของย่าหนูค่ะครับค่ะแล้วย่าเนี่ยจะมีลักษณะคือขาเขาจะพิการข้างหนึ่งนะคะแล้วก็ถือไม้เท้าเวลาเดินก็จะป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กอะไรเงี้ยค่ะวันนั้นเป็นงานศพคืนแรกของครอบครัวนะคะของย่าเนี่ยแหละแล้วหนูกับแม่ก็กลับมาอาบน้ำเพื่อที่จะออกไปดูแขกอีกนะคะเพราะว่าทั้งวันแล้วมันก็มีความแบบว่าหมิ่นอะไรก็อาบน้ำแล้วแม่ก็แต่งตัวที่ห้องของแม่นะหนูอยู่ที่ห้องของหนูแต่มันก็ยื้องๆกันแหละหนูได้ยินเสียงอะไม้หนูรู้เลยว่าเป็นย่าแน่มันเป็นเสียงแบบป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กมาทางข้างบ้านแล้วก็เลยมาหลังบ้านเพราะหลังบ้านกับหน้าบ้านมันเชื่อมกันมันสามารถเดินทะลุกันได้หนูได้ยินอย่างนั้นอะแม่กับหนูออกมาชะโงกหาการอัตโนมัติเลยว่ามึงได้ยินไหมอ่ะแม่ได้ยินไหมอ่ะเราได้ยินอ่ะเออเราก็เลยเชื่อว่านั่นแหละคือแบบที่เขามาเก็บรอยเท้าเพราะคนเหนือจะเชื่อเรื่องแบบเออกลับมาเก็บรอยเท้าอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเจ้าเออนั่นน่ะคือที่เราได้ยินกับเป็นเสียงที่เราคุ้นเคยใช่ตอนคุณย่ามีชีวิตอยู่ท่านก็เดินแบบเนี้ยเสียงไม้เท้าแบบเนี้ยใช่พอท่านเสียไปไอ้เสียงเนี้ยก็ยังมาให้เราได้ยินใช่แล้วเราก็ไม่ได้ยินคนเดียวคุณแม่ก็ได้ยินแม่ได้ยินแล้วเป็นอย่างนี้อยู่หลายวันไหมครับหรือเฉพาะวันนั้นวันเดียววันนั้นวันเดียวที่เราได้ยินหลังจากนั้นน้องสาวปังก็ทิ้งไว้ในน้องน้องสาวอยู่ด้วยแต่น้องสาวหลับหนูกับแม่ก็ช่างน้องสาวให้มันหลับไปแล้วหนูกับแม่ก็เลยไปงานศพต่อมันตื่นมามันก็บอกอยู่ไหนอ่ะปล่อยให้มันถ้ามันโดนย่าหลอกอ่ะมันจะทำยังไงอะไรเงี้ยบอกว่าก็เรื่องของมึงสิกูก็กลัวมึงก็ไม่ตื่นอะไรเงี้ยเออเราก็เลยไปที่งานศพต่อกลัวทำไมล่ะย่าเราเอากลัวเป็นผีเป็นกูกลัวจริงเหรอจริงปกติถ้าญาติอะอันนี้ผมพี่นะค่ะพี่ไม่กลัวเพราะว่าตอนปู่เสียย่าเสียตาเสียยายเสียพี่ไม่กลัวนะพี่รู้สึกว่าเขาไม่หลอกเราหรอมั้งเขาเป็นญาติเรานะหนูว่าหลอกวันนั้นอะตั้งแล้วทำไมไม่ไปหาคนอื่นทำไมไม่มาหาคนอื่นนะทำไมต้องมาหาแม่กับเราอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นคนอื่นนะเข้าใจนี่มันญาติเราเนอะเสียงป๊อกแป๊กเลยรู้เลยว่าแบบมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยชัดแน่ๆใช่แน่ๆชัดแม่มึงได้ยินไหมแม่เขียนคิ้วเสร็จยังไม่ทันเสร็จข้างนึงเลยออกจากบ้านแล้วเพราะว่าก็มีความกลัวอันนี้คือเรื่องแรกเรื่องแรกเรื่องต่อมาเรื่องต่อมาหนูขอเพราะว่าหนูเป็นทาสแมวทาสแมวต้องฟังเรื่องนี้พ่อเชื่อไหมคะว่าสัตว์บนโลกนี้มันสามารถพูดได้หนูว่ามันพูดได้แต่มันแอบมันกลัวเผยความลับให้เรานกแก้วพูดได้อะนกแก้วอันนี้เข้าใจได้นกขุนทองได้แต่แมวอะแมวไม่น่าพูดได้อะแมวหมาพูดไม่ได้อะเห่าได้ร้องแมวเหมียวได้อะหนูก็คิดเหมือนพ่อค่ะแต่มีอยู่วันนึงหนูกําลังทําผมจะไปงานแม่หนูก็นั่งทําอะไรไม่รู้อยู่แถวๆหน้าห้องน้ําแหละหนูจะมีแมวตัวนึงชื่อส้มๆก็เก็บมันมาเลี้ยงนี่แหละแล้วมันน่ะชอบวอแวมากเวลาเปิดประตูห้องน้ําชอบเข้าไปนอนกิ้งชอบเข้าไปเรียกร้องความสนใจอะไรเงี้ยมีอยู่ครั้งนึงมันน่าจะหิวข้าวเพราะมันเข้าไปในห้องน้ํามันพอเปิดประตูปุ๊บมันเข้าไปเลยมันงัวเงียหนูปุ๊บหนูก็ไม่หนูก็บอกรอแป๊บนึงหนูก็ทําผมรอเดี๋ยวอะไรเงี้ยเออมันก็พูดมาเลยปังหนูอ่ะแม่อีกแล้วแม่จะอยู่ในทุกช็อตของชีวิตหนูเลยอ่ะหนูหันไปแม่ได้ป่ะแม่ก็อยากหน้าอย่างเงี้ยเหมือนได้ยิน
แม่ได้ยินมันเรียกคำว่าปังไม่ใช่เมี้ยวปังนี่ไม่ใช่ปังเลยแล้วพ่อรู้ไหมเหตุการณ์เนี้ยอันนี้ชื่อพี่กิตเขาเป็นเลขากงเขาอยู่ศาลเจ้าเพชรเกษม18แยก2นะคะชี้ก็เล่าว่าปางเชื่อเรื่องนี้ไหมว่ามีรุ่นพี่คนหนึ่งอ่ะได้ยินเสียงผู้หญิงอ่ะคุยกันอยู่หลังบ้านพอไปหลังบ้านปุ๊บเป็นแมว2ตัวหันหน้าเข้าหากันแต่ได้ยินเสียงใช่แต่เขาได้ยินเสียงผู้หญิงอ่ะคุยกัน2คนไม่ใช่เสียงแมวไม่รู้แต่พอเดินไปหลังบ้านเจอแมว2ตัวหันหน้าเข้าหากันอ่ะเราก็เลยมาคุยกันว่าโคตรแปลกเลยหรือมันจะคุยภาษาเราได้วะพี่อะไรเงี้ยเพราะว่าเหตุการณ์ที่ส้มๆทําอ่ะทําปังอึ้งมากพ่อพูดเป็นคําเลยว่าปังคําคําสั้นๆเลยปังปังอย่างนี้เลยหนูก็หูเราไม่ได้ไม่หูเราโอเคนะถ้าหนูโอเคอ่ะแม่ก็ต้องฝาดด้วยเพราะแม่อยู่ด้วยแม่ก็ได้ยินแม่ได้ยินปังได้ยินได้ยินว่าน้องส้มๆพูดคําว่าปังไอ้ส้มจริงมันดื้อมากเป็นแมววอแวร์สุดๆแมวจะพูดได้ยังไงนั่นน่ะสิแปลกไหมอ่ะแล้วเหตุการณ์เนี้ยพี่กิตก็เล่าอีกเราก็เลยอ๋อมันต้องพูดได้แน่ๆเลยแต่มันกลัวความลับอะไรหรือเปล่าความลับมันอาจจะเป็นพวกมนุษย์ต่างดาวนี่เหรอเอาไม่เคยดูเรื่องนี้เหรอไอ้ที่เรื่องอะไรอ่ะเมนินแบกอ่ะไอ้ที่มันเป็นมนุษย์ต่างดาวเอเลี่ยนมันแฝงมาในแบบเป็นคนบ้างเป็นสัตว์เป็นหมาเป็นแมวไม่เคยดูเหรอแคทก็เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่รู้เหมือนกันมันมีสิทธิ์ไปไม่ได้นะงั้นอ่ะถ้าเมนินแบ็กมันเอาเพราะหนังที่เราดูอ่ะหลายๆเรื่องตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องจริงหมดแล้วอย่างเจมส์บอนด์อ่ะผู้อุปกรณ์ในการใช้อ่ะดีที่โลกปัจจุบันนี้มันก็มีเหมือนกันอ่ะส้มๆจนมนุษย์ต่างดาวมาเป็นแมวแล้ววันหนึ่งก็จะเจอเพศสองคนใส่แว่นปุ๊บก็ได้เนาะก็ได้เออไม่แน่นะแล้วก็บีบปืนมาตึ้งไอ้ส้มๆก็แบบแปะดูหนูเป็นเอเลี่ยนเฮ้ยจะเป็นก็ได้อันนี้เรื่องของแมวพูดได้นะครับพูดได้มีเรื่องอะไรแปลกๆมาเล่าให้พี่ป๋องฟังอีกเรื่องแปลกๆเอาเป็นเรื่องเกี่ยวกับเสียงละกันก็เป็นเรื่องของวนมาที่เรื่องของพ่อแก่ใช่ไหมคะพ่อแก่เนี่ยก็จะมีฤาษี108องค์ใช่ไหมคะแต่สิ่งที่หนูได้มามีปู่ฤาษีนารอดกับปู่ฤาษีนาเรศเป็น FC คนนี้แปลกเหมือนกันเป็นอาจารย์ศักยันต์อยู่ที่พิจิตรแล้วก็เวลาที่มาไปทัวร์คอนเสิร์ตเขาก็แถวๆละแวกนั้นน่ะเขาก็จะตามมาแต่ยังหนุ่มอยู่เลยนะชื่ออาจารย์ปอยอาจารย์ปอยหนูคิดว่า2องค์นี้น่าจะให้เป็นของขวัญหนูมากกว่าเพราะว่าตั้งแต่ได้ท่านมาเนี่ยปังก็มีงานตลอดแล้วก็ไม่เคยมีเรื่องไม่ดีเลยแต่รูปลักษณ์ท่านจะดูน่ากลัวนะคะมองไปเนี่ยตาจะแดงๆกำๆแต่มีแค่เสียนนะคะเป็นเสียนไม้ใครไปบ้านปังก็จะรู้สึกแบบอุ๊ยน่ากลัวจังขนาดหลานปังมายังทักยังคุยด้วยเลยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าก่อนที่เขาจะเข้าห้องเขาจะต้องผ่านหิ้งก่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็จัดหิ้งเป็นมินิมอลแต่จริงแล้วเหมือนมินิมาของเยอะไปหมดเลยของเยอะมากอะไรก็ไม่รู้พวงมาลัยหมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็พยายามเก็บตอนนั้นน่ะท่านน่ะยังไม่ได้ขึ้นไปอยู่บนหิ้งท่านยังอยู่ข้างล่างอยู่แล้วหนูก็เหนื่อยจากการทํางานหนูก็บอกว่าเดี๋ยวจะอยู่นั่นน่ะประมาณ3วันแหละหนูบอกว่าเดี๋ยวจะไปซื้อดอกไม้กับหมากให้นะจ๊ะอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอก่อนนะจ๊ะหนูก็จะชอบพูดแบบฟิลเล่นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างงี้พอหนูก็หลับไปพอหลับไปสักไม่รู้ว่านานแค่ไหนแต่ด้วยความเหนื่อยมันก็มีความงีบแต่รู้หมดข้างล่างเอ้ยข้างๆทําอะไรแมวเดินไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเราได้ยินเสียงคนแก่กับแอมอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะแล้วหนูแม่งดีดตัวขึ้นมาเลยค่ะพ่อแบบเสียงใครอ่ะแต่เราอยู่คนเดียวตรงนั้นน่ะได้ยินแบบ อย่างเงี้ยคนกับแอมคุณกับแอมเสียงคนแก่กับแอมเลย อันนี้คือสิ่งที่ชัดที่สุดตั้งแต่เราได้ยินถ้าจะบอกว่าเป็นผีอ่ะเราได้ยินเสียงผีชัดที่สุดในชีวิตคือเสียงกระแอมนั่นแหละแค่นี้น่ากลัวไหมไม่น่ากลัวหรอกมันก็แปลกดีแปลกไหมแต่ว่าสังเกตได้ว่าจากการที่คุยกับปางเลยนะรู้สึกว่าแต่ละครั้งที่เจอมันจะมาเป็นช่วงสั้นๆเช่นเสียงแมวก็เรียกชื่อเราคำเดียวอันนี้ก็จะเป็นเสียงกระแอมสั้นๆค่ะแต่เขายังไม่เคยเห็นเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวมีสิก็พี่ชายพ่อไงคะนั่นแหละที่หนูบอกว่าช่วงนั้นเขาฮิตกันตายอ่ะใครฮิตกันตายไม่ได้ฮิตเขาเรียกว่าอะไรอะคะเขาชอบตายกันช่วงนั้นอะเดี๋ยวย่าเดี๋ยวพี่ชายพ่อเดี๋ยวอะไรหนูก็ใครจะชอบตายวะเป็นการสมบ่อยๆช่วงนั้นนะคะพี่ชายพ่อหนูก็ตายวันสุดท้ายของงานศพอะที่แถวๆเหนือเขาจะชอบมีแบบว่าเหมือนมีติ้งญาติไม่ให้ญาติเหงาอะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะหนูก็เหมือนเดิมเป็นไรไม่รู้ชอบอาบน้ำก็อาบน้ำ
คนพูดว่าอาบน้ำผมว่าบางไม่ใช่ชอบกลับไปอาบน้ำอ่ะอ๋อชอบกลับไปอาบน้ำเขตย่าไงคะหนูว่าชอบกลับไปอาบน้ำที่บ้านกับแม่เอออาบน้ำเสร็จออกมาแล้วเมื่อก่อนพ่อหนูว่าเขาขับรถสีเขียวหนูเรียกว่าไอ้เขียวสยามเขียวเขียวนั้นหนูคิดว่าน่าจะมีคันเดียวในเชียงรายอะไรเงี้ยพ่อเขาไปหาซื้อมาจากไหนไม่รู้ไอ้รถเขียวเนี่ยมันผ่านหนูออกมาจากหน้าซอยใช่ไหมแล้วมันก็ผ่านหนูกับแม่ไปมีน้องด้วยสามคนผ่านหน้าไปแล้วก็หนูก็ชี้แม่ยังไงพ่อขับไปไหนแล้วน่ะแม่บอกเมาแล้วก็ชอบขับไปเรื่อยไปนู่นไปนี่บอกให้อยู่ที่บ้านย่าก็ไม่อยู่อะไรเงี้ยค่ะเราก็ขับตามไปสักพักนึงมันมีรถ2คันอ่ะแค่เสี้ยววินาทีเดียวค่ะพ่อเหมือนมันมาแบบมาบังให้แม่กับน้องเราไม่เห็นอ่ะแต่ว่าอีรถเขียวนั่นน่ะคืออยู่ข้างหน้าหมายถึงว่ารถพ่อหนูนะเออแต่หนูต้องเล่าก่อนว่าตอนที่ขับไปอ่ะหนูเห็นคนน่ะรถพ่อหนูอ่ะพ่อหนูคิดว่าเป็นพ่อนะเหมือนแบบพิงกระจกตรงเนี้ยแล้วก็ใส่เสื้อสีเหลืองที่มีกาอันนั้นที่หนูเล่าให้พี่ฟังเออนั่นแหละเสื้อสีเหลืองก็ขับตามไปแค่เสี้ยววินาทีเดียวรถหายไปไหนไม่รู้ทุกวันนี้หนูยังหาคำตอบอยู่เลยนะคะว่าคือที่เราเห็นนั่นมันคือคันของคนอื่นหรือคันเราแต่เราเชื่อว่ามันคือรถพ่อเราอะแล้วแม่หนูก็ขับตามไปด้วยนะขับตามไปยันไปโรงพยาบาลจังหวัดเลยถามเพราะว่าพ่อหนูทำงานโรงพยาบาลจังหวัดไงคะไปทำจังหวัดถามว่าหันไอเดทกอเห็นว่าเห็นพ่อเดทไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนๆพ่อก็แซวว่าบหันไปกับเมียหน่อยละก้าไปเอลละก้าอะไรอย่างเงี้ยสักพักนึงเออมันหาไม่เจอแค่เสี้ยววินาทีเดียวอ่ะรถอ่ะแต่เราเห็นแล้วนะว่ารถอยู่ตรงนั้นน่ะครับอืมก็เลยกลับไปที่บ้านย่าสรุปรถแม่งจอดที่เดิมค่ะพ่อเอ้าแล้วรถที่เห็นน่ะนั่นน่ะสิยังเป็นปริศนาอยู่เลยไม่เป็นไปได้ไหมว่ารถมันอาจจะมีคนขับซ้ำกันสีเดียวกันยี่ห้อเดียวกันนั่นสิแต่เราขับตามติดตูดเลยนะคะพ่อแค่เสี้ยววินาทีเดียวอะมันหายไปไหนก็ไม่รู้มันหายไปไหนไม่รู้พอกลับไปบ้านรถคันนี้ก็จอดอยู่จอดอยู่แต่หนูจะบอกว่าพี่ชายพ่อช่วงที่เขาจะเสียแล้วเขาต้องไปโรงพยาบาลเขาจะนั่งแต่คันนี้แหละเพราะว่าใช้คันนี้ไปรับไปส่งพ่อทำงานโรงพยาบาลด้วยไงคะและไอ้เสื้อเหลืองที่ใส่ก็คือก็ถอดออกมาจากศพไงคะแล้วก็ทานเขาเรียกว่าอะไรให้ญาติของคนตายอ่ะเออญาติก็เอาไปใส่เพราะว่าเขาก็ไม่ได้ถือไงคะเออก็เป็นเสื้อตัวนั้นนั่งอยู่ในบ้านคาดว่าอาจจะเป็นวิญญาณของพี่ชายพ่อหรือคุณลุงหนูว่าน่าจะใช่ก็เป็นไปได้ใช่อันนี้คือสิ่งที่เห็นจะเลยและเห็นกันสามคนแม่อีกแล้วแม่อีกแล้วแม่กับเราเป็นอะไรกันมากไหมแม่จะชอบโทรหาไหมเนี่ยฮาเลยนะอยากให้โทรหาแม่ได้ไหมคะโทรหาแม่โทรหาแม่แล้วไม่ชอบรับอ๋อเหรอก็ชอบรับเหรอแม่อายุเท่าไหร่แม่เหรอคะน่าจะ58ค่ะโอ้แม่รู้ดีกว่าพี่เลยเหรออุ้ยอย่ามาพี่ค่ะโอ้แม่รู้ดีกว่าพ่อเลยโอ้รู้ดีกันเลยเหรอแม่แล้วคุณพ่ออายุเท่าไหร่คุณพ่อไม่ทราบเลยค่ะอ๋อเหรอแต่คุณแม่58ใช่หนูไม่ค่อยยุ่งกับพ่ออยู่กับแม่มากกว่าชอบกินเหล้าชอบพาเพื่อนมาตอนเย็นนะคะฮัลโหลแม่แม่อยู่กับลุงป๋องอยู่กับผมป๋องครับแม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับกำลังคุยกันอยู่ให้บอกแม่ชอบเจออะไรแปลกๆกับน้องปางอ๋อใช่ใช่ล่ะคุณแม่มีเซนส์เหรอมันชอบเจอค่ะล่ะคงจะมาขอส่วนบุญอะไรอย่างนี้มั้งคะแล้วเห็นน้องเล่าให้ฟังว่าชอบมีเหตุการณ์ที่เจอร่วมกันอยู่หลายครั้งใช่คนคือไม่ใช่คนเขามาตบบ้านเขาอะเป็นเขามาตบบ้านตบแบบปึ้งปึ้งปึ้งตบข้างขวาอ๋อตบบ้านใช่น้องปางเล่าให้ฟังได้ยังยังแม่เขาเล่าเรื่องนี้ฮะแม่เล่าเรื่องแมวพูดได้อ๋อแมวพูดได้ที่เป็นเสียงเรียกชื่อเขาอะไรเงี้ยแล้วก็มีเรื่องที่ได้ยินเสียงไม้เท้าของคุณย่าคุณย่าเสียใหม่ๆใช่แล้วคุณย่าจะขาแกจะไม่เท่ากันใช่ครับแล้วค่ะแกก็จะเดินแบบปล็อกปักปล็อกปักเงี้ยแล้วแม่เคยเจอจัดจ่าเลยไหมเยอะๆเคยจัดจ่านี่คือไปที่ทำงานพ่อทำงานโรงพยาบาลนะคะครับแล้วก็เที่ยงคืนพ่อก็บอกเข้าเวรเที่ยงคืนพ่อบอกอ่ะไปกับผมไหมแล้วเออไปสิอะไรเงี้ยเสร็จแล้วปุ๊บพอไปก็จะต้องเข้าห้องน้ำไงคะห้องน้ำที่โรงพยาบาลนะคะมันจะเป็นห้องน้ำสองห้องเขาบอกว่าพ่อไปส่งหน่อยผู้หญิงถ้าเข้าห้องน้ำฉี่นั่งปุ๊บเท้ามันก็ต้องออกตรงหน้าประตูใช่ไหมใช่ใช่ครับค่ะผู้ชายเนี่ยเขาจะยืนฉี่เท้าเขาก็จะหันหน้าหันหลังให้ประตูพ่อก็ฉี่ไม่เสร็จทันทีคุณแม่ก็รอคือนานมากอ่ะก็เลยบอก
พ่อแม่ออกไปร้องนอกนะก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรอะค่ะคือข้างล่างอะมองได้แต่เห็นเท้ากันไงคะที่พื้นอะค่ะห้องน้ำโรงพยาบาลเราจะเห็นเท้ากันอย่างเงี้ยค่ะทำไมพ่อฉี่ไม่ออกสิพ่องั้นแม่ออกไปร้องนอกนะพอเปิดประตูมาปุ๊บเดินออกไปพ่อยืนอยู่ข้างนอกเอ้าแล้วที่เห็นในห้องน้ำอะนั่นสิขนลุกเลยอะค่ะคือไม่พูดเลยนะแม่ป่วยด้วยคือไม่พูดเลยเขาไม่สบายลุกทั้งตัวเลยอะค่ะแล้วแม่ย้อนกลับเข้าไปดูใหม่ไหมไม่คือพ่ออยู่ตรงนั้นจะเข้าไปให้มันหลอกเหรอคะอ่ะกูรู้แล้วมึงได้มาจากใครกูรู้แล้วปากกูรู้แล้วถูกต้องแล้วแม่ป่วยด้วยนะคะแม่ก็คือเป็นไข้เลยอะค่ะใช่ก็เป็นทำบุญเหมือนกันเป็นไข้เสร็จปุ๊บน้องอะน้องสะใภ้ก็เล่าให้น้องสะใภ้ฟังน้องสะใภ้บอกอะให้ไปทำบุญหลวงพ่อก็ไม่พูดอะไรเลยค่ะก็ไปเล่าให้เขาฟังเป็นแบบนี้นะอ๋อสักพักนึงหลวงพ่อเขาก็มัดข้อมือให้ศีลให้พรแล้วก็บอกเดี๋ยวโยมก็ขับรถออกไปแล้วไม่ต้องหันกลับมาที่วัดนะเขาแค่มาขอส่วนบุญก็ไปตานขันข้าวให้เขาเหี้ยอย่างเงี้ยแม่ก็ขับรถออกจากวัดปุ๊บคือมันหายเป็นเป็ดทิ้งเลยอะค่ะหรออ่ะหรอใช่ค่ะเออมันหายเพราะอะไรอะเยอะเขาคงมาขอส่วนบุญนะคะอ๋อแล้วพอเราทำให้เขาก็ไปเราก็มีอาการกลับมาเป็นปกติใช่ค่ะOh. เหมือนกับกินลิปโพ 2-3 ขวดเลยมันสดชื่นโอเคขอบคุณมากนะเธอวางเดี๋ยวเธอวางก่อนนะแล้วเธอไม่ฟังเรื่องตบบ้านเหรอคะอ๋อตบบ้านอ๋อมีตบบ้านฟังแม่ก่อนเขาอุตส่าห์ขออนุญาตเข้าไปในห้องแล้วนะคะเป็นไงแม่เรื่องตบบ้านยังไงเล่าให้ฟังสิพ่อเขาชอบดิ้งแล้วก็เชิญดิ้งมาแล้วก็ประมาณสักน่าจะเที่ยงคืนกว่าๆแล้วค่ะมันจะเป็นอีกวันนึงเนาะพ่อก็เมาแบบเมาอ่ะก็อ้าวใครมาตบบ้านมันเหมือนจะตบข้างฝาแบบปึ้งปึ้งปึ้งเนี้ยค่ะน้องฟางก็ได้ยินก็กลัวลูกไม่ปลุกลูกเนี้ยค่ะน้องฟางเขาก็มาสารภาพเมื่อคืนหนูก็ได้ยินผมไม่ออกมาพอตบบ้านนะบ้านคุณแม่มันก็เป็น3ห้องนอนเนาะมันก็กว้างเนี้ยมี3ห้องคุณป๋องคิดดูมันกว้างแค่ไหนสักแป๊บเดียวอ่ะตึดใจอ้าวมันไปตบหลังบ้านอีกแล้วปึ้งปึ้งในครัวก็บอกก็นึกในใจอ่ะเอาละพ่อเมาลุ่มล่ามแล้วพ่อเมาลุ่มล่ามแล้วก็พ่อจะตกบ้านทำไมพ่อก็บอกพ่อไม่ได้ตกพ่อยืนอยู่ตรงนี้สักพักมันวิ่งมาตกหน้าบ้านอีกแล้วอ่ะ3-4รอบมันไม่ใช่พ่อวิ่งนะพ่อจะเมาบ้าอะไรวิ่งตกบ้านเล่นก็บอกพ่อยืนตรงนี้นะแล้วแม่จะไปยืนหลังครัวมันตกหน้าบ้านเตะแป๊บแป๊บมันไปตกหลังครัวเอ้าก็เปิดดูไปมันก็ไม่มีใครอะค่ะมันก็ไม่มีไอ้ขี้เมาคนไหนเขากลับบ้านหมดแล้วอะใช่อ่ะพ่อหายเมาไปปิดทิ้งเลยแม่ก็ขึ้นมาแบบจุดธูปบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ลงไปบอกจุดธูปอีกไปบอกเจ้าที่เจ้าทางอีกพ่อก็วิ่งขึ้นมาเอามีดดาบถ้าเป็นคนจะฆ่าพวกเขาพูดคำเหนืออย่างเงี้ยฆ่าจะฟันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะฟันมึงนะอะไรเงี้ยค่ะเขาจะฟันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบมันก็ตบอยู่นั่นนะตบจนแม่ก็แม่ก็บอกเขานะก็ด่าเขาไปด้วยแช่งเขาไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือสภาพพ่อแบบเมามากแล้วนะหายเมาเลยอ่ะครับแล้วแม่คิดว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรทำไมถึงมาตบบ้านอ่ะคือเขาไม่พอใจอะไรเปล่าสิ่งที่อยู่ในบ้านเนี่ยวิญญาณอ่ะคิดว่าเป็นช่วงนั้นญาติพี่น้องตายกันเยอะเลยหนูแล้วเขาฮิตตายกันช่วงนั้นล่ะเดือนตายกันอยู่นั่นน่ะไม่รู้จะตายกันไปทำไมบ่อยอันนี้คือพ่ออยู่ในเหตุการณ์ด้วยแม่ไม่ใช่โม้อ่ะแต่น้องปางก็ได้ยินคนทุบบ้านเงี้ยเสียงตีเสียงตบบ้านแต่ไม่เห็นคนแล้วคิดว่าเป็นสัมภเวสีวิญญาณที่อยู่ในบริเวณนั้นหรืออย่างไรใช่ใช่ค่ะน่าจะเป็นญาติกันนี่แหละมาอะไรสักอย่างแม่ก็แช่งไงถ้ามึงยังตบบ้านกูอยู่พูดหยาบๆใส่เขาเลยถ้ามึงยังตบบ้านใส่กูอย่างนี้นะกูจะแช่งไม่ให้มึงผุดไปเกิดอะไรอย่างเงี้ยสักพักหมาที่บ้านมันก็หอนบ้านคนอื่นก็หอนเป็นทอดแล้วก็หายไปเลยอ๋อเหรอไอเสียงตบบ้านก็หายไปเลยหลังจากที่แม่แช่งใช่ค่ะค่ะแล้วตอนเช้าแม่ก็ไปใส่บาตรให้เขาสัมภเวสีหรือว่าญาติพี่น้องอะไรที่มาเมื่อคืนอะไรเงี้ยแม่ก็พูดไปอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วก็หายไปแล้วก็ไม่มีเสียงตบบ้านอีกเลยไม่มีค่ะเพราะว่าไอ้เสียงตบบ้านเนี่ยพ่อก็ได้ยินเนี่ยค่ะแม่ผมถามหน่อยสิถ้านึกถึงนะคิดว่าเป็นญาติคนไหนอ่ะที่มาตบบ้านเราอ่ะก็ไ
มันเป็นญาติสนิทกันนะทั้งคุณย่าตอนนั้นนะคะน้องสะพ้ายไอ้พี่สะพ้ายก่อนแล้วก็มาคุณย่าแล้วก็มาหลานทั้งญาติพ่อน้องปางทั้งนั้นเลยอะค่ะนี่คือเสียติดกันเลยเหรอพี่ชายเดือนเดือนสี่เดือนสี่ศพอะแล้วเขาเสียด้วยสาเหตุอะไรเป็นโรคประจำตัวอุบัติเหตุหรือยังไงครับเป็นแก่แล้วก็เป็นโรคเนี่ยค่ะส่วนมากอ๋อได้แม่ไงขอบคุณมากนะค่ะขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวค่าตัวข้าวเดี๋ยวโอนให้นะเพราะว่าสัมภาษณ์เยอะกว่าอีกอ่ะโอเคนะวางเลยค่ะมีเรื่องแปลกๆมาเล่าพี่ฟังอีกไม่มีหรือว่าเรื่องหนูแล้วแปลกสุดแล้วในวงการนะตอนนี้นะทิ้งตกบ้านอะไรอย่างเงี้ยเดินกระป๊อกกระแป๊กหนูว่ามันตอนเล่าอาจจะแบบดูตลกแต่ตอนที่เจอมันวิวนะคะแบบตายไปแล้วมาได้ไงวะอย่างเงี้ยเก็ตป่ะคะประมาณนั้นค่ะนะทั้งเหนือมันจะมีผีเป็นพวกผีโพงผีอะไรแบบนี้เคยได้ยินบ้างไหมเคยหนูยังผีกะไม่เคยเจอแต่เคยเจอผีโพงมาแอบดูหนูอาบน้ำด้วยเฮ้ยจริงหลังบ้านย่าของผีโพงใช่ไหมมันจะมีแสงใช่ตรงจมูกตรงหูแล้วก็ตาโตมากใช่ใช่ใช่นี่คือผีทั้งเหนือนะใช่ค่ะแล้วมาแอบดูไปยังไงอาบน้ำเฮ้ยหนูอะตอนเด็กอาบน้ำกับน้องสาวหลังบ้านแล้วหลังบ้านมันคนเขาเรียกว่าคนต่างจังหวัดอะค่ะเขาจะมันจะเป็นอิฐบล็อกที่มันมีรูพี่เคยไหมนั่นแหละหนูก็ว่าแสงอะไรมันอยู่ตรงนั้นแต่มันเป็นรูปตาเป็นรูปจมูกเลยทำไมนะคะดูแอบดูอาบน้ำคือผีจังไรอ่ะแน่ใจว่าผีไม่ใช่คนแบบคนแล้วมีไอ้นี่แบบไฟส่องกบเปล่าไม่ไฟหนูทราบแล้วตรงนั้นมันเป็นป่าหมดเลยมันติดกับค่ายทหารที่เชียงรายอ่ะแล้วมันเป็นคนส่องกบไม่มาแถวนั้นแล้วน้ำก็ค่อนข้างที่จะครึ่งเอวเลยเป็นป่าน้ำหนูก็ไปเล่าให้ย่าฟังย่าก็บอกเออไม่เป็นผีโพงนะก่ะหลังบ้านเขาน่ะก็มีนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ผีโพงมันไม่น่ากลัวคือผีโพงมันชอบกินพวกของสดพวกปลาพวกกบพวกเขียดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันกลัวคนมันกลัวคนถ้าคนเห็นพูดมันจะหนีอะไรเงี้ยไม่เห็นกลัวเลยมันก็มาดูหนูกับน้องจริงดูหนูกับน้องอ่ะนี่เรื่องจริงเลยเฮ้ยวันนี้ผมบอกว่าเป็นการฟังเรื่องผีที่แปลกแปลกสมแล้วที่เป็นปางทิพย์นะฮะสมคำล่ำลือเพราะไม่เคยเจอเขาเลยใช่ไหมเพิ่งเจอเขาเป็นครั้งแรกแบบเป็นทางการเห็นเขาแต่ในทีวีนะในโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูเขาแล้วก็ชื่นชมเขาร้องเพลงเพราะแต่ไม่เคยไปนั่งคุยเขาแบบนี้เลยอ่ะเขาเป็นตลกมากเลยอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะนะครับอ้าวเดี๋ยวมีละครมียุให้ปางที่ฟังนะฮะเป็นเรื่องผีหมุนหัวนะฮะเคยฟังละครวิทยุไหมอ่ะไม่เคยหรอกไม่ฟังอะไรแบบนี้มันแบบผ่านวิทยุทาซิเตอร์อยู่เชียงรายอยู่เคยฟังเดอะช็อคเคยอ๋อสุดยอดแล้วทำไมมาจับมือคะฟังชอบชอบมือเหนียวเหนียวใหม่เวจี้เบอร์รี่ไฟเบอร์จากผักและผลไม้34ชนิดดื่มง่ายอร่อยด้วยอัลฟาคลอโรฟิลล์เพื่อนซีดีท็อกคู่หูเมนูแซ่บเรื่องเล่าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวของไทยหลังจากที่ไทยไปทำงานกับครอบครัวที่ต่างจังหวัดจนดึกจึงไม่สามารถขับรถกลับบ้านได้ไทยกับพ่อจึงตกลงที่จะเช่าโรงแรมพักแต่ในตอนนั้นไม่มีโรงแรมที่ไหนเลยมีห้องให้พักแต่แล้วเขาก็ได้พบกับโรงแรมแห่งหนึ่งที่ทำให้เขากับครอบครัวต้องเจอกับสิ่งที่ลี้ลับพ่อถ้าวันนี้เราหาโรงแรมนอนไม่ได้อะเรากั้นใจขับรถกลับบ้านดีไหมโอ้ยนี่เหมือนไกลแล้วนะลูกอย่างที่นี่ไปบ้านอะมีหวังพ่อหลับไหนแน่แต่เราวนมาหลายรอบแล้วนะพ่อหรือเราจะนอนที่รถดีอีกไม่กี่ชั่วโมงก็เช้าแล้วนะก็ถ้าวนตรงนี้อีกรอบไม่เจอก็นอนในรถด้วยกันนี่แหละโอเคดีเลยพ่อนั่นใช่โรงแรมป่ะที่อยู่ตรงพุ่มไม้อ่ะไหนเออใช่แต่สภาพโรงแรมมันเหมือนน่าจะล้างนะพ่อดูดิต้นไม้รกเต็มไปหมดแล้วไฟก็ไม่เปิดวกรถกลับแล้วขับรถไปนอนในปั๊มกันเถอะพ่อเออว่ะเฮ้ยพี่มาเช่าที่นี่เหรอครับใช่ครับแต่ว่าดูจากบรรยากาศแล้วเนี่ยมืดไปแล้วครับรอแป๊บหนึ่งนะครับ
พ่อทำไมพี่เขาเดินแปลกๆกึ่งเดินกึ่งกระโดดหรือว่าขาเขาเจ็บอ่ะพ่อผมว่ามูฟจากที่นี่เหอะเออพ่อก็ว่ามันแปลกๆอ่ะเมื่อพ่อของไทยกำลังจะขับรถออกไปแต่แล้วก็ต้องหยุดรถอย่างกระทันหันเมื่อเด็กบริการวิ่งกระโดดเข้ามาที่หน้าห้องเพื่อให้รถหยุดพร้อมกับเดินเข้ามาหาพ่อของไทยที่ด้านข้างคนขับทันทีอ๋อเนี่ยไทยเหรอพี่ไม่ชอบห้องพักหรอครับพี่ไม่ได้ลงไปดูห้องพักเลยนะครับลองไปดูหน่อยไหมครับไม่ใช่แบบนั้นนะคือพี่กลัวหรอครับเมื่อชายหนุ่มปริศนารูปร่างผอมผิวคล้ำผมยาวลุงลังเดินเข้ามาถามพ่อของไทยว่ากลัวหรือเปล่าจู่ๆเขาก็ยิ้มให้กับพ่อของไทยด้วยรอยยิ้มและสีหน้าที่ดูน่ากลัวไม่ได้กลัวครับพี่แต่ว่าดูแล้วที่พักน่าจะไกลจากที่ผมกับพ่อต้องไปทำงานยังไงผมกับพ่อต้องขอโทษด้วยนะครับที่รบกวนเออใช่ใช่นั้นผมไปก่อนนะครับพี่ในขณะที่รถของพ่อไทยกำลังขับไปที่ทางออกของโรงแรมชายปริศนาผู้นั้นก็ยืนส่งยิ้มด้วยสีหน้าที่ดูขนลุกระหว่างที่รถเคลื่อนตัวไทยได้หันไปสบตากับชายปริศนาเขาค่อยๆจ้องมองรถจนเคลื่อนผ่านมาที่ฝั่งหลังคนขับทันใดนั้นคอของชายปริศนาก็ค่อยๆหมุนตามรถจนศีรษะหมุนไปข้างหลังไทยตกใจถึงกับช็อกกับสิ่งที่เห็นชายปริศนาผู้นั้นส่งยิ้มให้ไทยจนปากนั้นฉีกถึงหูไทยช็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้นจึงรีบสกิดพ่อให้หันไปดูในสิ่งที่เขาเห็นแต่พ่อของไทยก็รีบขับรถออกจากโรงแรมนั้นทันทีไทยจะพูดอะไรให้พ้นจากตรงนี้ไปก่อนนะอย่าทักหรือพูดอะไรทั้งนั้นพ่อเมื่อคืนพ่อเห็นอย่างที่ไทยเห็นเปล่าไทยเห็นอะไรพี่คนที่เขามาคุยกับพ่อเขาท่าทางน่ากลัวมากเลยตอนพ่อขับรถออกไปเขาจ้องมองมาที่ไทยแล้วยิ้มให้ไทยด้วยแล้วตอนที่รถเคลื่อนตัวไปพี่เขาก็หันหน้ามามองไทยและคอของเขาก็หมุนมาอยู่ข้างหลังอ่ะแล้วรอยยิ้มของเขาที่ยิ้มให้ไทยเขายิ้มจนปากเขาฉีกถึงหูเลยพ่อก็เห็นพ่อถึงรีบขับมานี่ไงไทยเมื่อวานพักที่ไหนอะโหยพักที่รถนี่แหละอ้าวทำไมไม่พักที่โรงแรมนอนล่ะจะประหยัดดอมันมีแบบดีๆไม่น่ากลัวก็ดีดิเมื่อวานเรากับพ่อไปหาโรงแรมนอนไม่มีที่ไหนให้พักเลยจนต้องไปพักโรงแรมล้างและเจอผีหมุนคอให้เห็นจังๆกับตาหึภาพยังติดตาอยู่เลยเดี๋ยวนะโรงแรมล้างที่ห่างจากที่ที่เราอยู่ประมาณ3กิโลใช่ไหมอ่ะใช่ใช่ลูกอิ่มรู้อะไรมาเหรอโรงแรมเนี้ยจริงๆแล้วว่ามันเป็นโรงแรมมาดรูดจะถูกไฟไหม้มาแล้ว5ครั้งมีคนพนักงานตายอยู่ที่นั่นเจ้าของโรงแรมเขาก็ปิดโรงแรมนั้นทิ้งพยายามขายที่ดินเท่าไหร่ก็ไม่มีใครซื้อเพราะที่ดินนั้นน่ะมันเป็นที่ดินอาถรรพ์และโรงแรมที่นั้นน่ะคนก็ตายเยอะอ้าวโอ้โหก็สนุกจบแล้วโอ้ยจบหลับแต่กลับมาได้เป็นไงฟังครั้งแรกอุ้ยหนูชอบนะคะเสียงคนพากย์เนี่ยเสียงเพลินเลยเสียงเพราะเนอะฟังเพลินเนอะแล้วมีทรงมีซาวด์เนอะไม่ทราบใครพูดคะเนี่ยนี่แหละแก๊งๆเราเนี่ยแหละน้องๆนี่แหละมีความสามารถกันนะคะนี่ไงเหมือนกับเป็นละครวิทยุเป็นเรื่องผีแต่ว่ามันมีบทสนทนามีไดอะล็อกอะไรเงี้ย
มีแบบเหตุการณ์ต่างก็สนุกดีนะนะครับเอาบอกคุณผู้ชมนะว่ามีอีกหลายตอนย้อนกลับไปฟังดูได้นะฮะกับละครวิธีเราตั้งใจทำขึ้นมานะหลายเรื่องสนุกมากลองไปย้อนฟังดูกันแล้วกันนะครับเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าเนี่ยแล้วเคยมีไหมฮะที่ว่าเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าแล้วเข้าไปเตือนคนที่เจอมีไหมที่แบบว่าที่แบบว่าไปทักคนคือเหมือนกับเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าแล้วไปทักเขาว่ามันจะเกิดเหตุการณ์เนี้ยแล้วไปบอกเขาเคยไหมไม่มีแต่ถ้าเกิดถามอ่ะถ้าเกิดว่าเขาถามนั่นแปลว่าเขาอยากให้เราช่วยเหลือหนูถือคติว่าถ้าเกิดว่าเราไปช่วยโดยที่เราเองเนี่ยก็ไม่ได้มีใครที่จะให้พลังเราขนาดนั้นนะคะมันเรื่องของเขาอ่ะเราไม่ยุ่งแต่ถ้าเกิดว่าเอ่ยขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยป้าจะช่วยแต่มีล่าสุดที่ช่วยเรื่องของว่าบ้านเขาทำไมมีคนป่วยเยอะจังอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีหนูก็พูดเรื่องมาเรื่องห้องน้ำมันมีความรู้สึกที่อยากจะพูดไปเองหนูก็ไม่รู้ว่าในนึกๆแล้วจิตวิญญาณของหนูเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าที่อยากบอกอะไรเงี้ยแต่ถามว่ารู้เหตุการณ์ล่วงหน้าไหมไม่ได้เป็นบุคคลที่รู้ขนาดนั้นแต่ที่พี่นั่งคุยกับปางนะอันนี้พี่จากที่พี่ทำรายการผีมาครึ่งข้อชีวิตนะพี่ก็รู้สึกว่าน้องมีอะไรบางอย่างที่มันพิเศษกว่าคนปกตินะมีความรู้สึกนะกับเรื่องแบบนี้นะกับสิ่งที่อาจจะเป็นความชอบส่วนตัวหรือว่าความสนใจเรื่องใดก็ตามแต่ที่ตอนนี้ปางสนใจอยู่พี่ว่าเออเฮ้ยเป็นไปได้ว่าปางอาจจะมีบางอย่างที่มากกว่าคนปกติทั่วไปในเรื่องของการสื่อสัมผัสเรื่องอะไรแบบนี้นะเออก็เป็นไปได้อ่ะระดับลูกซาตานนะฮะกินอะไรธรรมดาได้ยังไงครับผู้ชมคะจัดไปฮะเวจี้เบอร์รี่ฮะของดีที่ต้องมีไว้ติดเนื้อติดตัวนะครับขอบคุณมากฝากไว้หน่อยนี่นะฮะไว้ให้กับปางทิพย์นะครับใครที่มีปัญหาการขับถ่ายนะฮะทานยากนะหรือว่าถ่ายยากนะกินเยอะออกไม่หมดนะออกไม่สุดร่างกายสะสมของเสียเอาไว้เยอะๆเนี่ยนะฮะวันนี้นะผมมีตัวช่วยนะที่ผมเนี่ยดื่มประจำครับเวจี้เบอร์รี่นะตัวนี้นะจะเข้าไปช่วยเรื่องระบบขับถ่ายปรับสมดุลลำไส้ครับแล้วก็ขับของเสียออกจากร่างกายเพียงวันละ1ซองเท่านั้นครับวันนี้นะผมมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับรายการนี้โดยเฉพาะนะครับโปรโมชั่นสุดคุ้มเลยครับทุกท่านครับซื้อ2แถม2ปกตินะฮะ 5,160 บาทครับจ่ายเพียง 1,290 บาทเท่านั้นหรือจะเป็นซื้อ3แถมไป4เลยครับปกติ 9,030 บาทจ่ายเพียง 1,990 บาทครับสนใจนะฮะสั่งซื้อที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับฝากให้ทานด้วยนะจ๊ะของพี่ลี่พี่หอยนะบางทิพย์นะขอบพระคุณมากๆเลยของหอยกับพี่ลี่ใช่ฝากผลงานหน่อยว่าตอนนี้จะเข้าไปติดตามปางเนี่ยได้ยังไงบ้างครับก็ตอนนี้ก็สามารถติดตามได้ทาง Instagram นะคะแล้วก็เพจปังปังทิพย์หรือว่า Facebook ปังปังทิพย์ค่ะหรือว่าเซิร์ชทางช่องทาง TikTok ก็เดี๋ยวก็ขึ้นมาค่ะแต่ว่าเดี๋ยวปังจะรบกวนทุกคนนะคะฝากไม่ฝากร้องเพลงดีกว่าฝากเรื่องคอสเมติกค่ะเพราะว่าปังกำลังจะอีกประมาณ4เดือนแต่งหน้าใช่ค่ะเออก็เหมาะเขานะของเราเองเหรอใช่ค่ะเออดีเป็นอะไรเพราะว่านี่ผู้ชายก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องแต่งหน้าแต่คืออะไรเป็นลิปเป็นใช่ค่ะมีทั้งลิปอะไรเนอร์มาสคาร่าแล้วก็ต่างๆอย่างคอสเมติกก็ลองทำไปค่ะก็แค่อยากแบบมีรายได้เพิ่มแต่เชื่อว่าสิ่งที่ปังคิดนะคะก็ผู้หญิงแต่งจะต้องสวยแน่นอนค่ะผมเชื่อ 100% เลยเพราะว่านั่งตรงนี้นะสวยมากแล้วผมสังเกตหมดเลยว่าไม่ว่าจะเป็นคิ้วตาจมูกแม้ทั้งเล็บเขาอะเล็บยังสวยอะเออเล็บยังสวยอะอันนี้ทีมงานเขาบอกว่าก่อนไปเนี่ยได้ข่าวให้หวยแม่นมากงวดนี้มีสักเลข2เลขมั้ยวันนี้มีได้แค่2เลขเพราะว่าไปจับที่ศาลกงมาค่ะจับ2รอบก็ได้เอ้ยจับ2รอบก็ได้เลขตัวเดียวกันค่ะแปลกมากบอกได้มั้ยล่ะได้ได้ได้97งวดวันที่16กรกฎาคมนะคะเป็น97นะคะแต่ป้าจะบอกว่า6 9ก็เท่ากับ6 7ก็เท่ากับ1ลองกลับดูนะคะเออเดี๋ยวลองซื้อดูแล้วกันถ้าถูกนะปางเอ้ยได้ลองดูมันออกมานะปางเอ้ยค่ะอันนี้ขอที่ศาลเจ้าเฮงเจียสวนผักจะถูกมานะใช่ค่ะอย่าลืมไปทำบุญกันนะใช่ไปทำบุญนะคะเดี๋ยวอากงเขาก็ไปทำบุญต่อค่ะครับเอาละวันนี้ขอบคุณน้องปางที่มากๆนะขอบคุณนะครับขอบคุณครับเอาละฮะเราจะกลับมาเจอใหม่กับผีพ่อมือดุ้งนะ The Godfather ของเรานะฮะวันจันทร์3ทุ่มติดตามได้ทางช่อง WHN Channel ของเรานะครับฝากไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดกระดิ่งไว้ด้วยแล้วก็เม้นมาได้นะว่าอยากจะให้เราเนี่ยเชิญใครมานั่งอยู่ตรงนี้นะฮะวันนี้ขอบพระคุณมากแล้วเจอกันกับผีพ่อมีดุ้งสวัสดีครับขอบคุณครับเป็นไรเราคบกันมากี่ปีแล้ววะ30ขอเบอร์รี่หน่อยนี่คิดอะไรกับเฮ้ยมันจะมองหน้ากันไม่ติดนายหอยขอเบอร์รี่หน่อยอ๋อ
เวจี้เบอร์รี่เออคิดเลยเนี่ยเสร็จแล้วครับโอ้ยตายแล้วรับไปเลยครับผงผักเวจี้เบอร์รี่นอกจากจะมีผงผัก30ชนิดแล้วเนี่ยนะครับมันยังมีเบอร์รี่อีก4ชนิดผสมเข้าไปด้วยไม่ว่าจะเป็นบลูเบอร์รี่บิลเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ราสเบอร์รี่ว้าวนอกจากจะช่วยในการขับถ่ายของคุณแล้วนะครับยังช่วยบำรุงสายตามีลูทีนและก็ซีแซนทีนนะครับผมช่วยป้องกันแสงสีฟ้าจากจอโทรศัพท์ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระบอกเลยว่าของดีแบบนี้มีโปรอย่างแน่นอนนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษของเราเลยนะครับซื้อวินฟาร์มเวจี้เบอร์รี่2กล่องแถมให้อีก2กล่องเลยในราคาเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางว้าวๆๆๆๆๆสั่งเลยสั่งเลยสั่งเลยโอ้โห